โอเคโอเคโอเคอย่างนี้แหละเยี่ยมไปว้าวสวยอันนี้มีอะไรเนี่ยอุ้ยอิเลทราที่มีเบนดิ้งแล้วก็ของสวัสดีครับเข้าสู่ Crazy Craft ในพาร์ทที่เท่าไหร่วะผมลืมไปแล้วว่ะเอาว่ามันเป็นพาร์ทที่แบบว่ามันนานแล้วเนาะที่เราเล่นกันมาแต่ว่าใกล้ๆจบแล้วทุกคนเพราะว่ามันมีอะไรให้ผมทำแหละแค่เพราะว่ามันมีอะไรให้ผมทำนะครับในวันนี้นะครับเราเลยจะทำการทำฮิโรบายดีกว่าทุกคนนะซึ่งก่อนจะงงว่าผมทำฮิโรบายเพื่ออะไรก็อยากทำอ่ะโอเคสิเราต้องการนะครับในการทำฮิโรบายนะครับผมคือตอนนี้ของในกระเป๋าผมเต็มเลยเว้ยผมควรที่จะทำหีบเพิ่มแล้วก็เอาของยัดไปเข้ายัดเข้าไปในหีบจะได้แบบไม่ต้องมีอะไรมากวนใจผมโอเคครับตอนนี้ของในการทำฮิโรบายของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเราไม่ที่จะต้องใช้โกลเด้นนี่ผสมกับบล็อกนี้นะครับบล็อกขยานในการเป็นฮิโรบายขยานกับอันนี้ก็เป็นบลูนะครับก็เป็นบลูฮิโรบายแล้วก็ต้องใช้คราฟต์พัมกินนะครับผมอ่ะประมาณ3อันนี้แล้วก็วางเหมือนว่าเรากำลังสร้างสตีฟอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเดี๋ยววางเพื่อสร้างสตีฟก่อนโอเควิธีการวางนะครับก็ฮิโรบายบลูไว้ข้างล่างสุดขยานแล้วก็คราฟต์พัมกินครับว้าวฮิโรบายเกิดมาแล้วโอเคตอนนี้เราต้องทำการอุ้ยสู้ฮิโรบายนะครับทุกคนซึ่งสวัสดี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 บอบอโอ้เวนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมโอ้เอ้ามันเอาดาบไปด้วยเหรออ๋อนี่ไงผมได้ดาบคืนมาแล้วสวัสดีฮิโรบายสวัสดีโอเคผมฆ่าฮิโรบายแล้วล่ะจิมโอเคเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าฟลอสมอลนะครับซึ่งความสามารถพิเศษของเจ้าตัวนี้เอ้ยตัวนู้นมีรังด้วยวะเดี๋ยวผมต้องไปบุกประสานนู่นแหละโอเคอธิบายความสามารถพิเศษของฟลอสมอลก่อนนะครับฟลอสมอลความสามารถของมันก็คือว่ามันสามารถปาน้ำแข็งใส่เราได้ตอนนี้เราใช้ Shadow Step อยู่มันเลยไม่ทำอันตรายเราอ่ะมันจะทำการกินน้ำแข็งที่มันถือเข้าไปใช่ไหมทุกคนเอามาเนี่ยแล้วมันก็จะสามารถจะพ่นน้ำแข็งออกมาให้โดนตัวเราอย่างนี้ได้ปุ๊บปุ๊บแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเลือดไฮดราที่พร้อมจะรีเจนเราเสมอแล้วก็นายต้องตีฟอสตายแล้วประมาณนี้แหละครับฟอสมอก็เป็นปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างน้อยแล้วก็ยังมีเลือดไฮดราให้เราอยู่วะเราจะได้เจ้าสิ่งนี้มานะครับคือไอคริสตัลของฟอสมอนะครับความสามารถของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะพ่นน้ำแข็งได้นะครับซึ่งวิธีการรีชาร์จก็คือว่ามันจะรีชาร์จตอนที่เราถือไว้ในตัวของเรานะครับแค่เรามาอยู่นี้กันดีกว่าทุกคนในนี้นะครับมันมีชื่อว่าถ้ำดันเจี้ยนสุดอะไรก็ไม่รู้นะเกลียดน่ากลัวมากโอเคครับภารกิจของเรานะครับก็คือว่าเราต้องทำการบุกดันเจี้ยนนี้แล้วก็ฆ่ามันทิ้งให้หมดทุกตัวเท่าที่ผมจะฆ่าได้ซึ่งเราไม่ได้ต้องมีคีย์หรือว่ากุญแจก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้กุญแจนี้ก็คือสามารถที่จะขุดได้นั่นแหละโอ้ยพิกแอคเลเวลออฟซิเดียนว่ะเอ้ยพิกแอคแปลว่าพิกแอคเราไม่สามารถยังไม่ขุดไม่ได้ว่ะพิกแอคน่าจะต้องแรงมากครับถึงจะขุดมันได้โอ้เออว่ะพิกแอคน่าจะแรงเกินนะครับถึงจะขุดได้แหมนึกว่าจะต้องเปิดได้แหละมันต้องเป็นวิธีทางเข้าผมเลยสิทางเข้าเหรอทางเข้าเหรอบักเข้าไปได้ไหมบักแล้วกันลองบักดูครับลองบักดูเหมือนจะบักได้ว่ะมันจะบักได้ว่ะบักแล้วก็เป็นตัวเล็กๆเพื่อที่จะเข้าไปอันนี้เราเป็นวูดฟิตวูดฟิตโอเคครับมันจะเข้าไปได้ละมันเข้าไปได้ทีละนิดทีละหน่อยโอเคว้าวบักเข้ามาได้จริงด้วยโอเคครับในที่สุดเราก็บักเข้ามาได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเตรียมการมาอย่างดีด้วยการที่ว่าเราจะเตรียมบักเข้ามานะครับเห็นป่ะไม่ได้คุณแจ๋วเข้ามาได้ครับน้องบักเข้ามาดิครับแล้วก็ถึงเวลากลายร่างกลับเป็นตัวเดิมแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีใครตีผมนะครับเพราะผมเองไม่ใช่น่ากลับสู่ร่างเดิมโอเคในเมื่อบักเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขอจัดการพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยแล้วกันนะทุกคนแม่อุตส่าห์บักเข้ามาได้ขอฆ่าให้หมดเลยแล้วกันนะจะได้แบบดูดีหน่อยไปดูดีกว่าว่าที่นี่มันจะดูโหดสมศักดิ์ศรีหรือเปล่านะครับที่ว่าผมควรจะมาไหนขอดูหน่อยสิมีแต่ซับไฟนี่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรด้วยอ๋อนี่ไงซับไฟรู้สึกว่าจะเอาไว้ทำอะไรวะนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่ไงซับไฟสามารถที่จะไปค้าเป็นบล็อกแล้วก็ค้าเป็นอะไรเนี่ย Dragon Ice Summon Crystal นะครับคลิกเพื่อทำการเทเลพอร์ตตัวเราไปหามังกรน้ำแข็งโอ้ก็โอเคไม่แย่นี่งั้นเก็บซับไฟมาด้วยก็ได้นะแต่พวกนี้ก็คือแบบหมัดเดียวก็คงน่าจะตายกันหมดแล้วล่ะนะเกกะไม่มีอะไรที่แบบสามารถฆ่าได้จริงๆนะผมพยายามหาอะไรที่มันฆ่าผมได้เนี่ยตอนนี้ผมยังหาไม่ได้เลยโอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยเหมือนว่าเป็นลังบอสเลยว่ะแต่ผมว่าไม่น่าใช่ลังบอสหรอกลังบอสไม่น่าจะกระจอกไม่น่าจะกระจอกขนาดนี้นี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอพาร์ทเชอร์ก็คือเป็นของที่เราไปต้องใช้ในการจัดการเรื่องมังกรด้วยทุกคนเจ๋งผมก็เจอมันที่นี่ด้วยว่ะเออดูดีใช้ได้ว้าวของเยอะจริงๆเลยมีหัวใจมังกรด้วยครับตรงนี้หัวใจมังกรน้ำแข็งแต่ที่แน่ๆผมต้องการขุดอันนี้มาครับ Dragon Forge นะครับผม Dragon Forge มันเอาไว้ทำการที่จะทำนั่นน่ะไอ้ทำอุปกรณ์เอาไว้ตีเหล็กมังกรได้ซึ่งผมก็อยากตีเหล็กมังกรอยู่นะเอาจริงอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าของผมน่าจะ OP เกินกว่าที่ผมจะใช้เหล็กมังกรแหละคือเหล็กมังกรก็ไม่น่าทำให้ของ OP มากกว่านี้ขึ้นไปได้แล้วอ่ะทุกคนเนี่ยอั
ันนี้มีอะไรเนี่ยโทรทักมีโทรด้วยเหรอเจ๋งแล้วพวกนี้ขุดนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแร่ที่แบบว่าทำจากเกล็ดของมังกรหนาๆเลยซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าขุดนานมากๆนะครับเกล็ดมันก็หนาเนาะก็ต้องขุดนานอยู่แล้วล่ะเห็นป่ะบล็อกดราก้อนโบนเนี่ยทำจากกระดูกมังกรอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยจะหนาหน่อยนะครับแต่ว่าเราขุดพวกนี้ครบแน่นอนทำไมผมไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมหัวใจผมเหลือแค่นี้น่าจะโดนคำสาปสักอย่างนึงคำสาปแน่ๆช่างมันเถอะโอเคผมว่าสำรวจที่นี่ครบแล้วล่ะไม่น่ามีอะไรแล้วให้ผมตรวจผมว่าผมกลับบ้านเลยดีกว่าโอ้เนี่ยผมดันติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหัวใจผมลดโคตรเยอะเลยทุกคนลดแบบโคตรเยอะผมว่าผมต้องตายสักรอบอะถึงจะแบบดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมว่าผมต้องตายสักรอบแหละนะไม่งั้นเหมือนว่าชีวิตมันไม่ดีขึ้นเท่าไหร่โอเคอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเลยครับนะเก็บไปก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเนี่ยหนังสือเนี่ยมีเต็มร้านเลยมันตีโบอย่างเงี้ยฮันเตอร์บอนตี้อย่างเงี้ยกรอดอ๋อนี่เอาไอ้ผูกเกิดการเจริญเติบโตพีซิ่งเงี้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้เว้ยคือมันไม่ได้ใช้เว้ยโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับผมคิดว่าเราต้องไปหาบอสตัวอื่นเพื่อสู้แหละคือฮิโรบายเก่าว่าเป็นบอสสุดเทพสุดท้ายมึงโคตรกากน้องถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีบอสเยอะมากนะครับพวกแบบว่าเนี่ยลิชเป็นบอสที่แบบว่าอยู่ในกรงสปอนเนอร์ไว้ทุกคนซึ่งบอสพวกนี้มันมีเยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องบอสกันดีกว่าเนี่ยมันจะมีแบบเดอะซันอะไรอย่างเงี้ยเป็นบอสแบบขั้นโหดขั้นเทพโอเคครับผมเผลอไปกดโลกมดเลนโบเล่นผมนึกว่ามันจะไม่มีเลยเว้ยผมก็เลยกดโลกมดเลนโบมาอีกรอบนึงกดมันเล่นแล้วตอนนี้ผมได้ทำการเจอกับว้าวโลโบวอร์เรียร์คุณยนต์โรบอทอ่ะได้แล้วเหรอทำเรื่องผมเลยทำไมเรื่องผมเลยแค่นี้วะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นบั๊กของตัวผมแน่ๆเลยคือความกากของผมไม่คืออยู่ดีๆผมมีโอกาสที่จะเลือดผมอ่ะจะลดแบบพรวดๆไปได้เลยเว้ยฉะนั้นพยายามอย่าโดนโจมตีบ่อยนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดผมยิ่งโดนโจมตีเยอะเนี่ยเลือดของแม่งก็จะลดแบบพรวดไปเลยอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในเมืองนี้เมืองเดิมก็คือเมืองโลกมงไอ้หรือว่าโลกมดสายลุงเนี่ยคือตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีเลยเว้ยสุดท้ายมันมีเว้ยมีแบบพวกหุ่นยนต์อยู่แต่หุ่นยนต์เนี่ยคือพันปีมันจะเกิดทีนึงคือกูไม่เห็นแม่งสปอนเลยสปอนแบบพานนานๆที่จะสปอนทีนึงนะกลับบ้านดีกว่ากับผําใหญ่เนี่ยหนึ่งแล้วกันนะ3 2 1โอเคอันนี้ได้เป็นที่สุดท้ายที่ผมจะมานะครับเป็นที่ที่ผมเคยมานะครับก็คือว่าเดินสำรวจเรื่อยๆนะครับก็คือการสำรวจเนี่ยแล้วก็เจอเจ้าที่นี้นะครับที่นี้มันก็คือเป็นที่ที่เรียกว่าจะมีแต่ BBA นะครับทุกคน BBA ก็คือตัวใน Star Wars ผมไม่ได้พูดไอเดียแต่ว่ามันคือ BBA แล้วกันนะนี่โอเคในเมื่อผมทำการสำรวจหมดแล้ววันนี้ผมจะทำการลองสู้ BBA เพื่อเตรียมจบพาร์ทสุดท้ายซึ่งพาร์ทสุดท้ายเนี่ยผมพูดเลยว่าพาร์ทสุดท้ายมันจะเป็นพาร์ทที่เราต้องไปสู้กับพวกเทพอนุบิสนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าพาร์ทสุดท้ายเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับผมมาถล่ม BBA ก่อนเห็นบ้านในยาเนี่ยจะมีแต่พวกแบบแนว BBA เว้ยก็คือพวกขุนยนต์หุ่นกระป๋องต่างดาวเนี่ยทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูครัวดีกว่าว่าในนี้มีอะไรผมสามารถที่จะสับสวิตช์เล่นได้ไม่รู้สับไปเพื่ออะไรเหมือนกันมาดูข้างในกันดีกว่าครับข้างในนี่ผมเคยมาแล้วรอบนึงอ่ะข้างในก็จะเป็นพวกขุนกระป๋อง BBA นะครับที่กำลังนั่งจัดการอะไรอยู่แล้วข้างในพวกนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเว้ยละสภาพหุ่นกระป๋องเริ่มโจมตีผมแล้วอ่ะนี่ถ้าเกิดแล้วหุ่นกระป๋องเนี่ยมันยิงแรงแล้วด้วยทุกคนถ้าเกิดระบบรักษาความปลอดภัยมันเด้งอะไรเงี้ยหุ่นกระป๋องพวกนี้จะเริ่มทำการโจมตีผมครับแล้วมันโจมตีแรงด้วยคือมันโจมตีเป็นระเบิดเว้ยแล้วมันจะระเบิดอารมณ์แบบระเบิดยานทิ้งเลยอ่ะแต่มันเป็นไปบ่ได้เด้อโอเคก็พาร์ทนี้น่าจบไปแค่ก่อนนะครับก็ถือว่ามาฆ่าฮีโร่บายแล้วกันเนาะพาร์ทนี้แกนกลางหลักของพาร์ทนี้จริงๆผมอยากฆ่าฮีโร่บายมากแต่ฮีโร่บายมันตายไวเกินก็สำหรับนี้คุณทุกคนได้ดูมากนะครับพาร์ทหน้าพาร์ทจบแล้วนะก็กดไลค์ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะผมว่ามันไม่พอมันไม่มีอะไรแล้วมันบ่มีอะไรจริงๆอ่ะทุกคนนะโอเคไปละบาย